สบายดีเด้อพี่น้องทุกคนทั้งลาวทั้งไทยแล้วก็พี่น้องที่ว่าอาศัยอยู่ต่างประเทศนําเนาะมามื้อนี้เฮาพากันเฮ็ดอบซิ่นงัวสมุนไพรแซ่บๆกินแบบฝั่งลาวเฮามาเริ่มเฮ็ดกันเลย1ก็คือก่อนจะเตรียมตําสมุนไพรเนาะก็คือมีหัวหอมแดงกระเทียมแล้วก็ข่าใส่ไปโหลดจัก30ฟันแล้วก็หัวสิงไคถ้าผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่หมักเผ็ดไปนําเด้อตําไปนําแต่ว่าอันนี้คือข่อยเฮ็ดให้ฝรั่งกินข่อยจะบ่ใส่หมักเผ็ดแล้วก็ตําเครื่องสมุนไพรให้มันแหลกแล้วก็ข้างหม้อขึ้นใส่อันน่ะเอาซิ่นงัวใส่1ขีดครึ่งแล้วก็ใส่ข่ากับใบขี้หูดแล้วก็ตักเอาอันเครื่องสมุนไพรที่เฮาตําลงเนาะใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ปรุงรสชาติไปน้ําเกลือ1เครื่องบวงตักกินนั่นแหละแล้วก็ผงขนองวนนี่ใส่ไปโลดแล้วก็น้ําปลาใส่ไปจักหน่อยนึงแล้วก็เฮาก็ขั่วไปก่อนขั่วให้มันหอมก่อนอันนี้นี่คือใส่ผงขมิ้นไปน้ําให้มันเหลืองแล้วก็ขั่วไปจนมันหอมวิธีนี้นี่คือข่อยเฮ็ดให้ฝรั่งกินเด้อของบ่ใส่บักเพชรแต่ว่าคันเฮาเฮ็ดอบกินเองอะนะอยู่บ้านเฮาน่ะอบกินกับเหล้ากับเบียร์ก็คือใส่บักเพชรนําหลังจากนั้นแล้วก็ใส่น้ําไปจัก400มิลลแล้วก็ใส่มันฝรั่งแล้วก็หัวแครอทที่จริงแล้วบ่ใส่ก็ได้ถ้าเป็นสูตรแบบเหล้าเฉพาะที่เขาอบกินกับอันน่ะเหล้าอันแก้มเหล้าค่ะแต่ว่านี่คือขอเฮ็ดให้อาหารฝรั่งกินขอจะแต่งสีสันด้วยแครอทกับมันฝรั่งแล้วเราก็คนเป็นจักหน่อยนึงแล้วก็อัดฝาหม้อปิดไว้อันน่ะต้มไฟอันน่ะกลางประมาณ40นาทีแล้วเฮามันคนแน่ประมาณ20นาทีเฮาก็คนเบิ่งอันน่ะให้มันน้ํามันแห้งบ่สินะเฮาซิมเบิ่งอบไปเบิ่งสิแหละอบไฟอ่อนๆให้มันหอมๆเด้ถ้าว่าเป็นสูตรลาวดั้งเดิมนะเพิ่นจะอบใส่อันหยังก็เอาใบตองปกหนาแล้วก็อบเอาขกปกทั้งๆแล้วก็อบไปเรื่อยๆจนกว่าน้ํามันแห้งมันบกพุ่นแหละแต่ของข่อยนี่คือพอดีแล้วอบประมาณ40นาที เป็นอันเรียบร้อยอบแบบว่าเป็นสมุนไพรเนาะแต่ว่าสูตรนี้นี่คือขอเฮ็ดให้ฝรั่งกินเพราะว่าลูกค้าฝรั่งเพิ่นสั่งอาหารก็ลองอบให้เขาเบิ่งเขาก็หมักกินได้กินกับข้าวเจ้าก็ได้กินกับขนมปังก็ได้ง่ายๆหรือว่าแก้มเบี้ยก็ได้สามารถอบไก่อบเป็ดอบหมูอบขาหมูทุกอย่างได้เบิดเด้อในสูตรนี่นะหอมหอมแซ่บสมุนไพรลองให้เด้อบ๊ายบายมาเด้อมากินนํากันทุกคน